ใบนี้พ่อไม่เคยทอดทิ้งคนไทย70กว่าปีใต้ร่มธงไทยให้ลูกได้เคยอาศัยอยู่เย็นพ่อเป็นห่วงเป็นใยชาวไทยทั้งพ้องเหนือกลางออกใต้อีสานเสด็จไปพ่อราชกรณียกิจทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อลูกไทยทุกคนลูกขอกราบแทบเท้าองค์ผู้มีพลราชาผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระทัยสัญญาลูกจะตั้งใจเดินตามรอยที่พ่อบอกทาง13ตุลาไม่มีพ่อแล้วน้ำตาลูกหลั่งน้องสยามมีแต่คำสอนสั่งใช้เป็นแนวทางรักพ่อก็ขอให้จงพอเพียงไว้